เพื่อแนะนำหนุ่มใหม่ให้เบลล่ารับแม้จะโสดแต่มีความสุข แม้ตอนนี้จะยังเป็นโสดแต่ก็เป็นสาวโสดที่สุขสุดๆสำหรับนางเอ,งเอกสาวเบลล่าราณีแคมปเปนเพราะปังมากทั้งเรื่องงานและความรักความอบอุ่นจากครอบครัวเพื่อนๆและแฟนคลับที่มอบให้แบบล้นทะลักเรียกว่าชีวิตตอนนี้แฮปปี้มากแต่ก็ไม่ไาวได้ยินแววๆมาว่ามีเพื่อนๆคอยแนะนำหนุ่มๆมาให้เรื่อยๆล่าสุดสาวเบลล่ามีโมเมนต์ที่พาคุณแม่ไปทำบุญและมีโอกาสขอพอรเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจะเป็นเรื่องความรักไม่น่าเธอตอบ ว่าแบบนี้จ้าช่วงหลังที่เดินสายทําบุญตลอดเพราะความชอบและมีโอกาสเป็นพิเศษที่จะได้ทําบางทีเราก็ร่วมทํากรถินหลักผ่านไม่จําเป็นว่าต้องที่ไหนล่าสุดก็เพิ่งรวมทําบุญกับกรถิ่นโจรไปคือหมายความว่าบุญที่เราทําไม่รู้ว่าจะไปตกที่ไหนหรือวัดไหนที่จะได้รับป้ายส่วนใหญ่เวลาไปทําบุญก็ไม่ค่อยได้ขอพอรสักเท่าไหร่เพราะเคยขอแล้วมันไม่ได้เลยไม่ค่อยได้ขอส่วนใหญ่ก็จะขอให้ดวงตาเห็นธรรมขอให้อยู่ในพระพุทธ,ธศาสนา คือเราไม่อยากมองว่าทำอะไรก็ได้อะไรเอาตัวเราแกนให้เต็มที่ แต่เราทําเพราะใจรักมากกว่าอย่างสมัยก่อนผู้ใหญ่ก็แนะนําว่าท้าได้มาเราก็ต้องแบ่งไปทําบุญด้วยแต่ไม่ถึงขั้นที่จะสร้างวัดใหญ่โตเรารู้สึกว่าเราไปทําด้วยใจไม่ได้หวังอะไรความรักตอนนี้เป็นเหมือนเรื่องรองไปแล้วเพราะทุกอย่างมันโอเคแล้วถ้าจะใช้คําว่าปลงมันก็ได้แต่เอาเป็นว่าไม่ได้ไปโฟกัสเมื่อไหร่เมื่อนั้นเรียกว่าชินกับความโสดไม่มีแฟนก็อยู่ได้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นทําอะไรก็ได้นอนกี่โมงก็ได้ ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆคอยแนะนำหนุ่มๆม,มาให้มีถามมาบ้างว่าจะเอายังไงถามมาอีกแล้วนะโถเพื่อนขนาดเรายังไม่เจอกันเลยนับภาษาอะไรกับคนอื่นซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้เร่งรัดเราเพราะเห็นเราดูโอเคมีความสุขด้วยและไม่อยากให้เราไปเครียดหรือไปกังวลเรื่องอื่นด้วย